สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกคุณผู้ชมคะช่วงนี้ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงสุดขั้วนะคะแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะคะอุณหภูมิโลกปรับตัวสูงขึ้นโลกของเราร้อนขึ้นนะคะต้องมาติดตามว่าบ้านเราประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่บ้านเราอยู่ในช่วงของฤดูน้ำหลากที่มีฝนมาเติมในหลายพื้นที่แล้วก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะฝนที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะเป็นฝนสุดท้ายของปีนี้แล้วหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เสรีคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณปังกันครับท่านผู้ชมบ้านที่เคารพครับค่ะมองที่บ้านเรากันก่อนนะคะช่วงนี้นี่ฝนตกเยอะในหลายพื้นที่นะคะจะเป็นฝนสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้วหรือเปล่าคะครับคือถ้าพูดถึงเป็นร่องฝนนะครับที่มาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นร่องสุดท้ายแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคาดการไม่ได้คือว่าถ้ามีพายุเข้าถูกไหมที่บริเวณใดก็บริเวณนั้นก็ย่อมฝนตกหนักนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วจะเป็นฝนชุดสุดท้ายแล้วล่ะนะที่จะตกนะครับที่หนักขนาดนี้นะครับทีนี้คือความจริงความสำคัญเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าฝนปริมาณฝนสะสมนะครับคุณบรุบันกัญจนาครับปัจจุบันเนี่ยความจริงยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับทีนี้แต่ทำไมทำให้เกิดน้ำท่วมเห็นไหมเนี่ยก็มีหลายคนตั้งคำถามเนี่ยเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมฝนตกนิดเดียวเองน้ำก็ท่วมแล้วก็คือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยหมายความว่ามันต่ำมากนะครับปัญหาก็คือมันไม่ได้เกิดจากเรื่องฝนอย่างเดียวมันเกิดจากเรื่องของการจัดการด้วยนะครับว่าทำไมสุโขทัยท่วมทำไมภาคอีสานท่วมอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเขื่อนเรื่องไหลประกอบกันไปนะจะสังเกตเห็นว่าลุ่มน้ำทุกวันนี้ฝนตกนิดเดียวน้ำท่วมแล้วเห็นไหมเรื่องการจัดการด้านผังเมืองก็มีความสำคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรู้ว่าไม่จำเป็นว่าฝนจะต้องตกเท่าเดิมในอดีตอีกแล้วฝนตกน้อยกว่าเดิมก็สามารถจะท่วมได้นะครับผมค่ะอาจารย์คะข้อมูลที่ประเมินกันล่าสุดในช่วงเวลานี้นะคะในช่วง9ถึง11ตุลาคมนี้ต้องจับตาไปที่พื้นที่ภาคอีสานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุโคอินุที่แม้ว่าจะเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วอะค่ะข้อมูลที่อาจารย์พอจะอัปเดตให้พี่น้องประชาชนในตรงนั้นรับทราบได้เป็นอย่างไรบ้างคะครับขณะนี้ล่าสุดนะครับพายุโคอินุเนี่ยก็อ่อนกำลังนะครับคือเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมาเนี่ยตอนแรกเขาจะขึ้นไปทางบนทางจีนตอนใต้นะฮะที่กวางตงนะครับมณฑลกวางตงเนี่ยตอนนี้ไปมาเนี่ยเขาก็ถูกกดดันให้ลงมานะลงมาตอนนี้แน่นอนที่สุดนะครับก็จะส่งผลกระทบนะกับเวียดนามนะคือตอนเข้าเวียดนามเนี่ยขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าเป็นหย่อมแล้วนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่มาถึงประเทศไทยแล้วถ้าเป็นหย่อมนี่มันสลายตัวโดยเร็วเพราะว่าอย่าลืมว่าความกดอากาศสูงเนี่ยวันที่8ที่9แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้พายุพอขึ้นปั๊บเจอความเย็นขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอาหารไปเลี้ยงนะครับมันจะสลายตัวไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคาดการเบื้องต้นขณะนี้9ถึง11ก็จะไม่มีฝนตกหนักนะครับแต่ถ้ามีฝนโปรยๆเย็นๆนะครับความเย็นมาฝนเย็นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ได้ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากขึ้นหรือยืดเยื้อแต่อย่างใดนะครับอันนี้จึงไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้นะครับผมค่ะแล้วมาจนถึงตอนนี้7ตุลาคมแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คาดการว่าไทยเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของพายุอยู่ไหมคะครับคือเราคาดการว่าทั้งปีเนี่ยมีพายุจะเกิดขึ้นเนี่ยในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ย29ลูกค่ะนะครับณปัจจุบันเนี่ยประมาณ16ลูกไปแล้วนะครับก็จะเหลืออีก13 14ลูกนะหลายๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาแค่4เดือนเนี่ยก็จะกล่าวว่าพายุยังคงเกิดอยู่นะครับเราดูการคาดการณ์ไปข้างหน้าเนี่ยครับ15วันล่วงหน้าจะมีอีก2ลูกถึง3ลูกเห็นไหมฉะนั้นเดือนนึงอ่ะจะมีพายุเกิดขึ้นประมาณสัก 3-4 ลูกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมักไม่เข้าไทยเพราะว่าอะไรมันเป็นปีเอลนีโญซึ่งสถิติมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็บอกไม่ได้100% ว่าจะไม่เข้าถูกไหมครับเพราะว่ามันยังคงเกิดอยู่อ่ะ14ลูกเพราะฉะนั้นอาจจะสักลูกหนึ่งหลงเหลือมาเข้าก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงมาเนี่ยพายุมักจะถอยลงไปทางล่างแหละภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนอะไรอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจ
ะไม่มีแล้วนะฮะอิทธิพลพายุจะส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าความจริงเราก็อยากได้น้ำนะครับอ่างน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือเนี่ยเกินอุบลรัฐเกินศรีกิจเกินพุทธพลเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับค่ะอาจารย์คะสำหรับการประเมินของอาจารย์ล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้พายุยังไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเรารวมถึงฝนยังน้อยกว่านี้อยู่มาจนถึงวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าค่าเฉลี่ยของฝนยังน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะโอเคเมื่อกี้เสียงแบบรบมีรบกวนมากอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตครับค่ะอาจารย์คะสำหรับตอนนี้อาจารย์ประเมินอย่างไรในช่วงแล้งหน้าที่จะมาถึงปริมาณฝนของเราที่ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แต่พอจะบรรเทาเบาบางเรื่องของภัยแล้งที่เราเคยประเมินเอาไว้ว่าหนักก่อนหน้านี้ไหมคะครับคือผมคิดว่าปัญหาเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าฝนกันยาจะมามากทำให้เราน้ำต้นทุนกระเตื้องขึ้นบ้างแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเข้ามาคือน้อยกว่า 50% นะค่ะนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหานะครับจะเกิดขึ้นนะครับก็ในพื้นที่ภาคกลางนี่แหละเพราะว่าต้นทุนน้ำน้อยนะครับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าขณะนี้เองน้ำต้นทุนในลุ่มเจ้าพระยานะครับมีอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับ 6,000 ล้านนี่คือตัวเลขก็ประมาณสัก 38% นะครับทีนี้แน่นอนว่าในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยนะครับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนะครับข้าวนาปังเนี่ยถ้าปลูกกันเต็มพื้นที่จะประมาณ8ล้านไร่8ล้านไร่นั่นหมายถึงว่าเราต้องการน้ำประมาณ 12,000 ล้านนะสำหรับ8ล้านไร่เห็นไหมฮะนั่นแสดงเห็นว่าถ้าเรามีอยู่ 6,000 ล้านเนี่ยน้ำใช้การได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะปลูกได้อย่างมาก4ล้านไร่นะฮะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้หมด 6,000 ล้านที่มีอยู่หรอกเขาจะเก็บไว้เตรียมไว้ถ้าฝนทิ้งช่วงก็อีกประมาณจะพันล้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ได้ประมาณแค่4,000ล้านเองเซฟๆนะก็คือหมายว่าปลอดภัยนะก็ประกาศว่าเราจะปลูกได้แค่3ล้านไร่เห็นไหมฮะ3ใน8ล้านไร่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเกษตรกรเนี่ยราคาข้าวดีจูงใจให้ปลูกนะครับเพราะว่าตันละ12,000เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนปลูกแน่นะครับเต็มพื้นที่แน่แต่ประเด็นปัญหาตามมาคือน้ำไม่เพียงพอนะครับคือเราคาดการได้เลยน้ำไม่เพียงพอแน่เพราะว่าขณะนี้เองมีการคาดการอย่างที่คุณวรุณวันคุณกัญจนาบอกว่าอุณหภูมิกันยาสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ทั้งที่เอนิโญยังไม่แตะระดับสูงสุดนะครับเอนิโญจะแตะระดับสูงสุดปลายปีเพราะฉะนั้นปีหน้านี่จะร้อนจะแล้งอย่างหนักนะครับผมแล้วพูดถึงข้อมูลที่บอกว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอุณหภูมิโลกพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยไหมคะครับมันเร็วกว่าครับคือโดยปกติเนี่ยนะครับทางคณะทำงาน IPCC เขาคาดการว่าอุณหภูมิเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยนะครับจะแตะ 1.5 องศานะครับทีนี้แน่นอนว่าเขาเคยมาตอนเดือนกรกฎาคมที่6กรกฎาคมผมจำวันได้นะว่าแต่ 1.5 ไปแล้วนั่นถึงว่าอุณหภูมิโลกร้อนมาเร็วผิดปกติแล้วนะครับแม้ว่ามันจะกลับไปประมาณ 1.2 หรือปัจจุบันประมาณ 1.4 อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาเร็วผิดปกตินะมาเร็วปกติเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ประเด็นว่าสาเหตุอะไรนะครับจะเป็นตัวอย่างอันนึงปัจจัยหนึ่งแน่นอนเป็นปีเอลนีโญเร่งให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นประเด็นที่2ก็คือแน่นอนว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันยังคงสูงขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมโลกร้อนCOP 28ในปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักเลยที่จะต้องมาคุยกันว่าตกลงเราจะดำเนินการอย่างไรสำหรับแต่ละประเทศนะครับอาจารย์คะย้อนกลับมาในบ้านเรานะคะเรื่องของอุณหภูมิถ้าเราย้อนไปดูเมื่อเมษาที่ผ่านมาก็หนักหนาเหมือนกันนะคะกระทบหนักในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลางแจ้งรวมถึงพืชผลทางการเกษตรด้วยอาจารย์ประเมินอย่างไรคะสำหรับปีหน้าอุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยจะขึ้นไปแตะสูงสุดเท่าไหร่คะครับคือปีนี้นะครับวันเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับผมจำได้ตัวเลขอยู่ที่ 44.6 นะครับน่าจะที่ตากนะครับผมว่าปีหน้าเนี่ยครับต้องเกิน 44.6 นะอาจจะไปแรงที่สุดนะครับก็จะประมาณ 44.8.9 ราวนี้ตัวเลขนะฮะหรือถ้าบางพื้นที่45ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสูงกว่า 44.6 แน่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เรียนข้างต้นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะส่งผลกระทบเราอย่างรุนแรงคือในช่วง6เดือนแรกของปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะเป็นสิ่งที่ทั้งร้อนทั้งแรงไฟป่านะครับประเด็นก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังและคอยติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงนั้นนะครับ
อยากให้อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นหน่อยค่ะถ้าพูดถึงภัยพิบัติทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่มองบลังฝรั่งเศสในที่ตอนนี้มีรายงานบอกว่ายอดเขาเนี่ยมีการลดระดับลงแล้วหรือว่าทาน้ำแข็งละลายที่สวิตเซอร์แลนด์มีดอกไม้บานที่แอนตาร์กติกาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะสะท้อนอะไรให้เราได้เห็นบ้างคะครับก็อย่างที่เรียนขั้นต้นว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยไม่มีขีดจำกัดเนี่ยจากการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะไปทำให้สภาพอากาศมันแปรปรวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้สถานการณ์แปรปรวนเนี่ยเช่นอย่างกรณีปีเอลนีโนเนี่ยนะครับปีหน้าก็จะเป็นเอลนีโนต่อเนื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็จะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยผลกระทบมันแรงขึ้นนะเช่นนะครับออสเตรเลียนะขึ้นความร้อนไฟป่าอินโดนีเซียยุโรปขึ้นความร้อนอเมริกากลางเนี่ยน้ำท่วมนะนิวยอร์กนะน้ำท่วมเห็นไหมหรือแคนาดาไฟป่าเนี่ยพวกเนี้ยจะเกิดจากสาเหตุของปีเอลนีโนเนี่ยเขาเกิดอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไปทำให้มันรุนแรงขึ้นนะเพราะเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะเกิดถี่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้โลกเนี่ยผมคิดว่าถึงจุดแล้วที่จะต้องมาดูกันว่าจะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะว่าเราคงจะไปพึ่งหวังลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกกับโลกอ่ะคงจะยากแล้วแหละนะสาเหตุจากที่ผมเคยเรียนคุณวรุณวันคุณกัญจนาไปเนี่ยเมื่อครั้งก่อนหน้าว่าเราจะต้องลดการปลดปล่อยลงปีละ 7% เพื่อจะบรรลุตามข้อตกลงปารีสนะครับแต่ปัจจุบันเราปล่อยเพิ่มขึ้น2% นะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องจริงๆแล้วมันต้องลบ9สุดที่แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทยจะอยู่กับภัยคุกคามนี้ได้คือกลับมาหามาตรการรับมือป้องกันระบบเตือนภัยให้ชาวนาเกษตรกรปรับตัวอย่างไรชีวิตการใช้น้ำจะทำยังไงนะคนเมืองกรุงจะทำยังไงให้อุณหภูมิมันจากสูงอย่างนั้นเนี่ยกลับมาเป็นอุณหภูมิลดลงได้สัก1-2 องศาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องใหญ่สำคัญเป็นเรื่องการปรับตัวครับค่ะถ้าดังนั้นอาจารย์มองอย่างไรคะการประชุมคอป28ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ช่วงเวลาอีกไม่นานอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยค่ะอาจารย์คาดหวังหรือมองอย่างไรว่าที่ประชุมที่สุดแล้วจะมีบทสรุปอะไรออกมาที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาที่โลกเรากำลังเจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะคือความจริงบทบาทของสหประชาชาติในโดยเฉพาะท่านเลขานะฮะแอนโทนิโอกูเตเรสเนี่ยผมคิดว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีมากนะฮะทั้งที่การประชุมเนี่ยจะเห็นว่าเขาส่งสัญญาณเนี่ยโดยใช้หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะจาก ICC เนี่ยเตือนผู้นำตลอดเวลานะครับแต่แน่นอนที่สุดอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าหลายในประเทศก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจไงเห็นไหมตกต่ำกันทั่วโลกนั่นคำถามคือว่าในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยจะเอาตัวรอดกันอย่างไรก็คือเขาต้องผลิตให้มากถูกไหมผลิตสินค้าออกมาเพราะฉะนั้นผลิตสินค้ามาขายมาแข่งขันกันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าใช้แก๊สปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นความหวังที่จะลดกลับไปเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะIPCC เนี่ยคณะทำงานระหว่างรัฐบาลวัฒนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการก็ประเมินแล้วว่ามันยากมากเลยหนทางมันแคบมากค่ะนะร้อยใน100เนี่ยหนทางจะมีอยู่แค่ 5% ที่จะเดินไปได้นะครับถ้าเดินได้ก็เท่ากับว่านับประสบดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นหลักว่าเราก็ถ้าไปคาดหวังมากก็จะผิดหวังถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่กลางๆดีกว่านะครับเช่นยกตัวอย่างนะขณะนี้เองเนี่ยประเทศระหว่างกำลังพัฒนาหรือแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยและประเทศที่ในหมู่เกาะแปซิฟิกอ่ะเขาก็เสนอมาตลอดว่าขอให้ตั้งกองทุน loss and damage มาช่วยเขาได้ไหมเขาจะประเทศเขาจะหายไปในทะเลหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเราเนี่ยมีความเสี่ยงเงี้ยงั้นประเทศไทยก็ต้องใส่ใจในเรื่องกองทุนนี้เพื่อที่จะเอามาเยียวยาได้ดีกว่าไปใช้งบประมาณประเทศถูกไหมอีกอันนึงก็คือเรื่องของระบบ early warning เนี่ยจะมีการคุยกันนะว่าโลกต้องการระบบเตือนภัยที่มีอัจฉริยะเนี่ยเราก็จะน่าจะไปมีส่วนร่วมว่าเอ๊ะแล้วจะมาสู่ประเทศไทยได้ไงมาเปลี่ยนผ่านนะมาสู่ประเทศไทยได้ยังไงนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของ Climate Finance ซึ่งมีข้อตกลงตั้งแต่ข้อตกลงปารีสว่าประเทศร่ำรวยทั้งหลายจะบริจาคเงินเข้ากองทุน Adaptation เนี่ยนะครับปีละ100,000 ล้านเหรียญซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจตกต่ำที่บอกก็ไม่มีประเทศไหนบริจาคเท่ากับยอดที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นมันมีอุปสรรคทางด้านความยากจนเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยของโลกนี่แหละมันก็เลยเป็นเครื่องเป็นสิ่งขัดขวางที่จะดำเนินบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีสนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณอาจารย์เสรีมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ